ตอนนี้เราก็เดินเข้ามาสัมผัสบรรยากาศแล้วท่านผู้ชม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 แต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะทางกรรมการเนี่ยก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ขาดตกบกพร่องประการใดนะคะน้องๆก็อย่าตกใจนะต้องขอโทษในโอกาสนี้ด้วยนะคะนะคะมันก็คงผิดระเบียบนิดนึงนะคะแต่เราก็ผ่านไปได้ด้วยดีเนาะนะคะขอบคุณมากค่ะแต่มากมายให้น้องเลยนะคะเจอเลยค่ะตัวแทนของนักศึกษานะคะมาตั้งเจอเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเรียนมาสุดนี้มานาปีทางคุณโคลวัดบางไส้ไก่นะคะและคณะกรรมการและผู้ที่มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันนางสาววัฒนามังคสุดค่ะนิสิตชั้นปีที่3คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชานาฏยศิลป์ค่ะวันนี้นะคะพวกเรานะคะได้จัดทำผลงานการแสดงค่ะชุดของนิสิตบ้านเราค่ะเป็นผลสำเร็จในวิชาวัฒนธรรมคุณชนีค่ะของอาจารย์ธนากรและอาจารย์จันทนาค่ะโดยจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอของดีของชุมชนบ้านเรานะคะซึ่งได้จัดทำการแสดงนี้ขึ้นคือประสงค์นะคะเพื่อให้ผู้ชมเห็นถึงของดีของชุมชนบ้านเราและเพื่อความบันเทิงค่ะและช่วยฟื้นฟูภูมิปัญญาพื้นบ้านให้คงอยู่ค่ะคาดว่าการแสดงนี้นะคะจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนเป็นอย่างยิ่งค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลาสมควรแล้วนะคะจึงขอเชิญตัวแทนคุณครูนะคะกล่าวคำโอวาทและเปิดงานค่ะประธานคุณครูขอเชิญค่ะให้แดงเหรอเออคือค่ะสวัสดีค่ะขอเป็นตัวแทนของท่านประธานชุมชนนะคะก็คือว่าประธานนะคะได้มอบหมายให้ขึ้นมากราบเป็นทางการที่1นะคะก็ในนามของคณะกรรมการชุมชนนะคะต้องขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์นะคะที่ได้นำคณะนักศึกษานะคะซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในชุมชนของเราเลยนะคะที่ได้มีการแสดงแบบนี้แบบเต็มรูปแบบนะคะแล้วก็หวังว่าชาวชุมชนของเรานะคะคงจะได้ความเพลิดเพลินความสนุกสนานนะคะต้องขอกราบขอบคุณมาณโอกาสนี้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนจะเริ่มการแสดงชุดชุมชนสีบ้านเรานะคะเราก็ต้องมีการเปิดงานนะคะคือถ้าเป็นเกี่ยวกับการนาฏศิลป์นะคะเราจะเปิดงานด้วยการรำค่ะการรำนะคะคือมีหลายประเภทค่ะแล้ววันนี้เรามาในชุมชนบ้านเราเราก็จะแสดงเกี่ยวกับอีสานหรือเกี่ยวกับของลาวนะคะการแสดงเปิดงานนะคะของเราชื่อชุดฟ้อนเอื้อนขวัญค่ะซึ่งจะแสดงโดยนิสิตชั้นปีที่1นะคะเชิญทุกท่านรับชมได้เลยค่ะขอบคุณค่ะThank you.
ุดแอนฝั่งนะคะเขาจะเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะเป็นไงนะคะสวยงามถูกใจนะคะการแสดงต่อไปนะคะเป็นการแสดงที่เราทำมาเพื่อสุดประสงค์ของคนนี้เลยนะคะคือของบ้านเรานะคะเราจะมาดูกันว่าบ้านเรา